สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยจะมานำเสนอหุ้นบริษัทไทคอนนะคะบริษัทไทคอนเนี่ยอยู่ในกลุ่มเซตค่ะลักษณะธุรกิจของบริษัทไทคอนก็คือก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าเพื่อบริการให้เช่าหรือขายในนิคมอุตสาหกรรมนะคะซึ่งที่ตั้งของกิจการของบริษัทไทคอนเนี่ยกระจายอยู่ในเขตอุตสาหกรรมทั่วประเทศเลยค่ะทั้งภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสานนะคะบริษัทไทคอนเนี่ยให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับการเช่าหรือเรียกได้ว่าเกี่ยวกับโรงงานเนี่ยเขามีบริการครบวงจรเลยค่ะเพราะว่าเขามีคลังสินค้าที่ได้มาตรฐานด้วยนะคะmarket cap ของเขาเนี่ยอยู่ที่ 29,000 ล้านบาทค่ะจำนวนหุ้นจดทะเบียนมี 1,834.14 ล้านหุ้นนะคะfree float ค่อนข้างน้อยค่ะอยู่ที่ 26.21 อ้อลืมไปไทคอนเนี่ยยังมีบริการในเรื่องของโลจิสติกด้วยนะคะถัดมานะคะอันนี้เป็นข้อมูลใน eFin นะคะถ้าเราดูกำไรเนาะของแต่ละควอเตอร์ของเขาเนี่ยเราก็จะพบว่าประมาณที่ควอเตอร์2เกือบทุกปีเนี่ยจะมียอดกำไรเนี่ยต่ำลงซึ่งของปี60นี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราคาดเดาเอาว่าควอเตอร์3ของเขาเนี่ยน่าจะได้กำไรอยู่ที่มากกว่า 44.2 แน่นอนเพราะว่าเทียบจากควอเตอร์2ของปีที่แล้วหรือของ2ปีที่แล้วเนี่ยในควอเตอร์3เนี่ยกำไรมันมากขึ้นนะคะถัดมานะคะก็จะมาดู VA ของเขาถ้าเราดูของวันนี้เนี่ยสต็อปลอสเนี่ยให้อยู่ที่ 15.9 นะคะให้อยู่ที่ 15.9 ค่ะแล้วก็ target VA ของเขาเนี่ยที่เราวัดได้เนี่ยจะอยู่ที่18.1 อะค่ะถัดมานะคะถ้าเรามาดูกราฟในตัว Meta Stock นะคะเราดูที่ time frame มันก่อนถ้าดูที่ time frame มันเนี่ยเรามาจุดต่ำสุดนะตรงนี้ที่RSI เนี่ยเข้าใกล้ที่30ที่สุดนะคะเราก็มาเป็นจุด C ไว้ทีนี้เนี่ย RSI สูงสุดตรงกับราคาสูงสุดเราจะมาร์คเป็นเวฟ1ลงมาเป็นเวฟ2อะค่ะทีนี้เราก็คาดหวังว่าณจุดนี้เนี่ยมันน่าจะขึ้นจากเวฟ2กำลังจะทำเวฟ3นะคะมาดูต่อที่ time frame week ค่ะที่ time frame week เนี่ยจะเห็นว่าวิลองวัดฟิโบดูว่าจากเวฟ1ลงมาที่เวฟ2เพื่อกำหนดว่าทาร์เก็ตของที่มันจะลงมาต่ำๆอ่ะเพื่อเด้งกลับขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ทีนี้ก็จะเห็นว่ามันจะอยู่ที่ออกกับพวกค่ะถ้าสมมติว่าเป็นเวฟย่อยเนี่ยเราจะนับที่เวฟ1ย่อย2ย่อยนะจุดนี้นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะวัดฟิโบจาก1ย่อยมา2ย่อยเพื่อกำหนด3จะเห็นว่า3จะอยู่ที่ฟิโบ 161.8 เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ16บาทกว่าๆนิดๆนะคะแล้วก็ฟิโบที่ 261.8 เนี่ยจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ17.5-16.7 แถวๆนี้ค่ะซึ่งมันก็จะอยู่ที่หัว1ถ้าดูเทียบก็คืออยู่ที่หัว1นะคะทีนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าเราจะลองนับดูว่าจากเว็บย่อยถ้าที่ทำเฟรมเดย์เนี่ยจะเห็นว่าจากเว็บย่อยที่เว็บ1ลงมาเว็บ2แล้วก็กำลังจะขึ้นเว็บ3เนี่ยมันก็ได้ขึ้นไปถึงฟิโบที่เมื่อกี้เราวัดเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าดูเว็บย่อยเนี่ยมันคงกำลังจะทำเว็บย่อยของ4อยู่ดังนั้นก็เลยจะวัดฟิโบจาก2ไป3เพื่อดูว่าต่ำสุด
คาดว่า4เนี่ยจะถึงประมาณที่เท่าไหร่ทีนี้พอเราวัดดูเนี่ยเราก็เห็นว่าอ้อมันอยู่ที่ประมาณ 15.8 หรือถ้ามันทะลุลงมาต่ำกว่า 15.8 มันอาจจะลงไปที่ 15.4 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจจะเล่นในเว็บย่อยเนี่ยก็อาจจะเฝ้ารอราคาเพื่อซื้อณจุดนี้ได้นะคะเพื่อที่เดี๋ยวมันจะดึงกลับไปเป็นเวฟ5ของการทำเวฟ3ใหญ่นะคะทีนี้ถ้ามันทะลุที่ราคาเวฟ1ใหญ่ตรงนี้ไปได้เนี่ยเราก็คาดหวังว่ามันจะขึ้นไปได้ที่ 18.4 หรือ 18.7 ค่ะทีนี้ถ้าลองมาใส่ตารางดูนะคะจะเห็นว่ามันจะมีทาร์เก็ตที่1อยู่ที่ 17.2 ทาร์เก็ตที่2 18.4 แล้วก็ทาร์เก็ตสำหรับ VA ให้ที่ 18.1 สต็อปลอสอยู่ที่ 15.9 ดังนั้นถ้าเราวัดคำนวณ Risk Reward Ratio เนี่ยเราจะเห็นว่า Risk Reward Ratio จะอยู่ที่ 1.6 ค่ะแล้วเทียบทาร์เก็ต1 2แล้วก็ทาร์เก็ต VA เนี่ยจะได้อัพไซด์อยู่ที่ตัวเลขนี้เลยค่ะ 4.88หรือทาร์เก็ตที่2เนี่ยได้ที่อัพไซด์อยู่ที่ 12.2 แล้วก็ถ้าที่ทาร์เก็ต VA จะอัพไซด์อยู่ที่ 10.3 นะคะทีนี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆพิจารณาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ